วันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายแล้วที่คณะกรรมการการเลือกตั้งเปิดให้มีการเสนอแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีกันนะครับแต่ละพรรคการเมืองก็ทยอยเปิดรายชื่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีแล้วก็เดินทางมาที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งกันนะครับก่อนหน้านี้มีกระแสข่าวเยอะแยะมากมายเกี่ยวกับพรรคไทยรักษาชาตินะครับแต่ว่าตอนนี้ได้รับการเปิดเผยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับว่าพรรคไทยรักษาชาตินั้นส่งรายชื่อทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์มหิดลเป็นรายชื่อนายกรัฐมนตรีแคนดิเดตเพียงคนเดียวเท่านั้นนะครับพร้อมกับยืนยันด้วยว่าทุกอย่างนั้นเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายครับโดยบรรยากาศที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับก็มีทั้งสื่อไทยและก็สื่อต่างชาติจำนวนมากเดินทางมาติดตามการยื่นบัญชีรายชื่อนายกรัฐมนตรีของพรรคไทยรักษาชาติหลังจากมีกระแสข่าวออกมาก่อนหน้านี้ว่าจะส่งรายชื่อนายกรัฐมนตรีเพียงคนเดียวโดยไม่ใช้ชื่อของนายจตุรนต์ฉายแสงและไม่ใช่ชื่อหัวหน้าพรรคซึ่งร้อยโทปรีชาพลพงษ์พานิชหัวหน้าพรรคไทยรักษาชาติก็นำรายชื่อทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์มหิดลเพียงรายชื่อเดียวยื่นต่อกกต.เป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีครับโดยร้อยโทปรีชาพลให้สัมภาษณ์สอดคล้องกับแถลงการของพรรคที่ได้มีการเปิดเผยนะครับโดยระบุว่าพรรคได้พิจารณาบุคคลที่มีความเหมาะสมและเห็นว่าทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและมีความเหมาะสมที่ผ่านมาทรงช่วยเหลือประชาชนทรงเห็นความเดือดร้อนของประชาชนซึ่งพระองค์ทรงงานเพื่อสังคมช่วยเหลือประชาชนทรงเห็นความเดือดร้อนของประชาชนมาโดยตลอดนะครับและพระองค์ทรงมีพระเมตตาให้เสนอชื่อให้เกียรติตอบรับการเป็นนายกรัฐมนตรีในนามของพรรคและหลังจากกกต.ตรวจสอบคุณสมบัติและประกาศรายชื่อรับรองแล้วก็จะแถลงความชัดเจนอีกครั้งส่วนที่มองความได้เปรียบเสียเปรียบนั้นเป็นเรื่องของประชาชนครับที่จะพิจารณาพร้อมกับยืนยันทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอนที่กฎหมายได้กำหนดไว้ครับก็กรรมการบริหารพรรคเองก็เห็นพ้องต้องกันว่ารายชื่อของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์เนี่ยซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถนะครับเป็นชื่อที่มีความเหมาะสมที่สุดนะครับเห็นพ้องต้องกันนะครับก็เลยมีมติให้ความเห็นชอบนะครับซึ่งหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเราก็ได้มีการติดต่อและประสานนะครับท่านเองก็มีพระเมตตานะครับได้ตอบรับแล้วก็ยินยอมให้พวกเรานะครับไทยรักษาชาติได้เสนอชื่อท่านเพื่อให้สภาผู้แทนราษฎรให้ความเห็นชอบเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับในนามของพรรคไทยรักษาชาติครับรัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยเราไม่ได้เป็นคนร่างนะครับเราเป็นผู้ที่จะต้องเข้ามาเป็นผู้เล่นในกฎหมายซึ่งเราไม่ได้เป็นคนร่างฉะนั้นเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างที่เราดำเนินการเนี่ยก็เป็นไปตามนะครับชอบด้วยกฎหมายแล้วก็เป็นไปตามรัฐธรรมนูญทุกประการนะครับคือผมเรียนว่าพวกเราเองในฐานะที่เป็นฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ยจะกฎกติกาเป็นอย่างไรก็ตามเราก็พร้อมนะครับที่จะทำตามทุกอย่างนะฮะในเมื่อวันนี้เนี่ยทางผู้มีอำนาจและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเขียนกฎหมายมาเป็นแบบนี้เขียนรัฐธรรมนูญมาเป็นแบบนี้เราก็ยื่นแล้วก็เสนอตามขั้นตอนทุกประการครับนอกจากนี้ก็ยังมีพรรคการเมืองน้องใหม่เดินทางมายื่นใบสมัครกันอย่างต่อเนื่องนะครับอาทิพรรคพลังไทยสร้างชาติยื่นบัญชีรายชื่อ21คนและยื่นนายณภัทรชัยสงครามเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีเพียงคนเดียวพรรคประชาธรรมไทยยื่นบัญชี26รายชื่อและชื่อยื่นนายพิเชษฐ์เสถียรชัชวาลหัวหน้าพรรคเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีและพรรคพลังปวงชนชาวไทยที่เดิมก่อนหน้านี้ได้ยื่นรายชื่อพลเอกชัยสิทธิ์ชินวัตรประธานที่ปรึกษาพรรคเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีลำดับที่1วันนี้ก็เดินทางมาขอเปลี่ยนแปลงรายชื่อนะครับพลเอกชัยสิทธิ์นั้นขอถอนตัวและเสนอรายชื่อนายนิคมบุญวิเศษหัวหน้าพรรคเพียงรายชื่อเดียวครับขณะที่บรรยากาศของการจัดกิจกรรมคิกออฟเลือกตั้งส.ส.62สร้างสรรค์ประเทศไทยพร้อมใจไปเลือกตั้งนายอิทธิพรบุญประคองประธานกกต.พร้อมด้วยกรรมการการเลือกตั้งร่วมกันเปิดงานคิกออฟซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐในการสร้างการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพื่อที่จะกระตุ้นให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งให้ประชาชนได้รับทราบอย่างทั่วถึงครับโดยมีพรรคการเมือง41พรรคการเมืองตอบรับเข้าร่วมกิจกรรมพร้อมกันนี้ได้มีการลงนามประกาศเจตนารมณ์ทางการเมืองร่วมกันด้วยเพื่อให้การเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่24มีนาคม2562เป็นไปด้วยความสุจริตโปร่งใสเที่ยงธรรมและชอบด้วยกฎหมายพร้อมกับเปิดตัวพรีเซนเตอร์ด้วยนะครับแล้วก็เพลงสปอร์ตสำหรับรณรงค์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรระหว่างวันที่1ถึง23มีนาคมให้ครอบคลุมผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งซึ่งในการเลือกตั้งครั้งนี้มีผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนมากกว่า51ล้านคนเลยทีเดียวครับ
เป้าหมายร่วมกันให้ประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งไม่น้อยกว่า80%บัตรเสียไม่เกิน2%ให้ประชาชนใช้สิทธิอย่างอิสระปราศจากการซื้อสิทธิ์ขายเสียงแล้วก็ในเวลาประมาณ 13:30 น.นะครับนายอุตมะสาวนายนหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐก็จะนำรายชื่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีก็คือพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีที่ได้ตอบรับก่อนหน้านี้มายื่นที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นแคนดิเดตของนายกรัฐมนตรีในนามของพรรคพลังประชารัฐครับอย่างที่ผมบอกคุณผู้ชมแล้วก็คุณกรองแก้วคุณสุพนันท์ไปว่าวันนี้เนี่ยเป็นวันสุดท้ายของการยื่นรายชื่อส.ส.บัญชีรายชื่อและก็แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อมีการรวบรวมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งก็จะขึ้นข้อมูลต่างๆในแอปพลิเคชันสมาร์ทโหวตก็สามารถไปดูรายละเอียดกันนะครับแล้วก็แอปพลิเคชันนี้มีความสำคัญก็คือสามารถตรวจสอบการใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ด้วยครับ